มันมี2งานก็คือเพจที่คนตามโคโค่กับยังเป็นสูงวัยโซไซตี้โอเคครับครับเดี๋ยวนะแล้ว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 ได้ยังไปไปค่ะคุณขาวันนี้มาร่วมงานทาราทาวันไหนบ้างคะโอ้สนุกครับพาโคมาเพราะว่าในฐานะเป็นคนที่ชอบเที่ยวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะเที่ยวในบ้านเราเนี่ยเราอยากหาสถานที่ที่เป็น dog friendly จะได้พาลูกๆเนี่ยไปได้ด้วยครับก็ทีนี้พอทททเปิดห้างเนี่ยก็ง่ายสำหรับพี่ในการที่จะเข้าไปหาข้อมูลเพราะห้างอยู่ในมือถือเราใช่ไหมเราก็ใช้นิ้วเนี่ยเดินห้างเลยก็ไปหาข้อมูลที่ว่าตรงไหนที่เหมาะที่จะไปเที่ยวอาจจะเราอยากจะไปเที่ยวเองไปเที่ยวกับเพื่อนในวัยเดียวกันหรือแม้กระทั่งจะพาเจ้าโคหรือตัวอื่นๆที่บ้านไปด้วยได้มันก็ทำให้เราได้เขาเรียกว่าอะไรได้ข้อมูลที่ครบและสามารถที่จะพร้อมเพย์คือหมายถึงว่าจ่ายได้เลยบุ๊กได้เลยนะครับพร้อมไปก็คือไปหาข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้รู้ได้เลยซึ่งตรงนี้พี่ว่ามันง่ายขึ้นมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายมันดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งต่อการท่องเที่ยวในบ้านเราแล้วก็ต่อนักท่องเที่ยวอย่างเราด้วยอันนี้พาน้องโคโค่มาออกงานปกติออกงานบ่อยไหมคะน้องโคโค่เขามีอยู่เรื่อยๆครับเขาโชคดีอย่างนึงคือเขาได้รับการเอ็นดูเพราะว่ามีคนติดตามเพจพี่นะครับยังไงใครที่เพิ่งรู้จักโคก็ฝากเพจด้วยนะครับชื่อว่าดุกพานุเดช DUKE แล้วก็ BHANUDEJ ลองเข้าไปดูครับก็มีไลฟ์สไตล์ของผมพร้อมกับโคโค่แล้วก็เพื่อนๆครอบครัวของเราอีกหลายตัวเลยทีนี้โคเนี่ยพอมีคนรู้จักก็เลยถูกชวนมาออกงานก็ค่อนข้างจะรู้งานอยู่พอสมควรครับแล้วตัวอื่นคิดว่าเรนจะได้แบบพาออกก็แล้วแต่ครับก็ตอนนี้ก็มีวันโก้ที่คนเริ่มรู้จักตัวสีขาวนะครับวันโก้เองก็เริ่มไปงานแล้วครับล่าสุดนี้เราไปถ่ายหนังสือด้วยกันยังไงฝากดูนะครับเพชรฮิปสเตอร์มีโคมีผมแล้วก็มีวันโก้แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีโปรดักต์นะครับออกมาด้วยนะครับเป็นไลฟ์สไตล์เป็นโปรดักต์สำหรับคนที่รักสุนัขคือไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ของสุนัขอย่างเดียวหรือหมาอย่างเดียวหรือสัตว์เลี้ยงแต่ของคนด้วยเช่นเสื้อยืดลายวันโก้ที่พี่เขียนอะไรแบบนี้ฮะซึ่งจะเปิดเป็นเว็บชื่อว่าโคโลโลอันนี้เราฝากเข้าไปดูครับผมแล้วนอกจากว่าตอนนี้แบบเทให้น้องมาครับผลงานในวงการบันเทิงเล่นละครครับตอนนี้เล่นละครอยู่เรื่องนึงของทางช่อง3คุณชุดาภากำกับแต่ว่าเนื่องจากว่าทางโปรดักชันน่ะยังไม่อยากปล่อยข่าวมานะแต่ไงก็ฝากตามด้วยเรื่องนี้นี่บทเด่นบทดีแล้วก็นานๆทีได้เล่นอยากให้ตามดูทางช่อง3ผลงานของคุณชุดาภาจันทเขตนะครับผมคิดว่าอยากจะให้โคโค่แสดงละครมีแต่คนบอกให้พาโคไปแสดงละครจะไหวไหมลูกไหวไหมเขาอาจจะต้องอยู่แอร์เยอะหน่อยคืออาจจะไม่ได้อยู่ทั้งวันแต่อยู่แอร์เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นคงไม่ถึงกับขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรอย่างนี้อยู่ในห้องแอร์นี่โคตรลับนะครับครับผมอ้อฝากอีกอันนึงคือตอนนี้นะครับนอกจากเพจของพี่ที่ชื่อดุกพานุเดชนะครับหรือว่าเพจโคโลโลซึ่งจะมีโปรดักต์นะครับก็จะมีเพจอื่นตามมายังไงฝากความคืบหน้าเนี่ยเข้าไปดูในเพจนะครับมี IG นะครับแฟนเพจแล้วก็มี YouTube และอีกอันนึงก็คือสูงวัยโซไซตี้ตอนนี้50กว่าแล้วครับก็จะเชิญชวนคนที่วัย50ขึ้นไปเนี่ยนะครับมารวมตัวกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เฉาอยู่กับบ้านนะครับก็ลองดูแล้วก็จะเริ่มให้ข้อมูลอะไรที่เหมาะกับวัยเรานะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งเราจะค่อยๆทยอยอันนี้เพิ่งเริ่มต้นยังไงวัยเดียวกันนะครับหรือว่ารุ่นพี่ๆของผมนะครับยังไงเข้าไปนะครับสูงวัยโซไซตี้แล้วก็เข้าไปจอยกันเร็วๆนี้จะมีการ meeting fan page ด้วยขอบคุณทุกคนนะครับ